คุณรู้จักซีเวอร์ไหมคะซีเวอร์ที่ทำให้ลูกวีคอะค่ะซีเวอร์นี่หมายถึงวิธีการเลี้ยงลูกในแบบที่โอเวอร์ที่ทำให้ในที่สุดลูกกลายเป็นคนอ่อนแอพ่อแม่น่าจะทำความเข้าใจแล้วลองถามตัวเองนะคะว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเวอร์อันแรกก็คือโอเวอร์โปรเทคนะคะโอเวอร์ก็คือมากเกินไปใช่ไหมคะโปรเทคก็คือการปกป้องดูแลนะคะการเลี้ยงดูลูกแบบโอเวอร์โปรเทคหรือปกป้องมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ลูกรู้สึกวิตกกังวลเพราะว่าพ่อแม่ที่โอเวอร์โปรเทคหรือปกป้องมากเกินไปเนี่ยมักจะมีความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของลูกเกี่ยวกับชีวิตแต่ละวันของลูกก็จะมาคอยดูแลมากมาคอยถามไถ่มากผลลัพธ์ก็คือทำให้หนึ่งเด็กเกิดความรู้สึกวิตกกังวลในชีวิตของตัวเองสองวิตกกังวลในประสิทธิภาพของตัวเองเพราะว่าการที่พ่อแม่มาดูแลเขามากมาปกป้องเขามากเนี่ยเท่ากับไม่เชื่อว่าเขามีประสิทธิภาพที่จะจัดการตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยเมื่อถูก overprotect หรือเลี้ยงแบบวิตกกังวลมากก็จะกลายเป็นคนที่วิตกกังวลพร้อมกับไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะโตขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็นคนกังวลง่ายหรือคนที่มีอาการทางกายบ่อยๆเวลาที่เครียดหรือไม่สบายใจนะคะหรือแม้จะไม่เครียดไม่สบายใจแต่มันเคยชินกับการที่จะระมัดระวังไปซะทุกอย่างนะคะโอเคนั่นก็เป็นเวอร์ที่หนึ่งเวอร์ที่สองคือ over indulge นะคะคำว่า indulge หมายถึงการตามใจนะคะ over indulge การตามใจให้มากเกินไปนะคะก็คือการเลี้ยงลูกแบบที่เราเรียกว่าตามใจเกินเหตุนั่นแหละนะคะ over indulge แบบนี้ก็จะทำให้เด็กเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้เป็นศูนย์กลางของความสนใจของทุกคนที่บ้านเด็กที่โตมาอย่างนี้จะกลายเป็นบุคลิกภาพแบบคิดว่าตัวเองสำคัญนะคะและบางครั้งอาจจะกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติแบบที่เรียกว่านาร์ซิสซิสติกคือตัวเองคิดว่าตัวเองดีเลิศแล้วก็ไม่เห็นหัวคนอื่นนะคะลักษณะแบบนี้ภาษาไทยก็เรียกว่าหลงตัวเองนะคะถ้าเราเลี้ยงลูกแบบโอเวอร์อินดัลจ์คือตามใจมากเนี่ยเด็กก็อย่างที่บอกหลงตัวเองแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นคนขี้โมโหค่ะเอาแต่ใจตัวเองไม่สามารถทำตามกฎระเบียบได้และถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ไปตามที่เขาต้องการเด็กก็จะทนไม่ได้เด็กพวกนี้ก็มักจะมาด้วยปัญหาของการเป็นคนเจ้าอารมณ์เมื่อโตขึ้นก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันควรจะต้องได้รับจะไม่ค่อยคิดที่จะให้คนอื่นนะคะอันต่อไปก็คือ over nurture นะคะ nurture แปลว่าการเลี้ยงดูทนุถนอม over nurturing ก็เป็นการที่พ่อแม่เลี้ยงดูเด็กแบบชนิดโอ้โหทนุถนอมดูแลเหมือนยังไข่ในหินดูแลทุกอย่างพ่อแม่บางคนก็หิ้วกระเป๋าให้ซักถุงเท้าให้โตแล้วยังซักกางเกงในให้ก็มีนะคะคอยมาดูป้อนข้าวป้อนน้ำก็ยังมีนะคะตอนโตนี่ก็เรียกว่าดูแลมากเกินไปอันนี้เป็นเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงรักลูกมากการที่ทำอย่างนี้มันทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอค่ะเด็กได้รับการดูแลดีเด็กรู้ว่าพ่อแม่รักเขาแต่มันเป็นรักที่ผิดวิธีนะคะมันทำให้ลูกรู้สึกว่าฉันดูแลตัวเองไม่เป็นเด็กพวกนี้โตขึ้นมาก็จะตัดสินใจไม่เป็นเลือกไม่เป็นคิดสำหรับตัวเองไม่เป็นต้องพึ่งพาคนอื่นให้คิดแทนดูแลแทนพอถึงเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเองเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้พอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นหรือไม่ก็เป็นวัยผู้ใหญ่เขาจะอยู่ในโลกนี้แบบลำบากนะคะเขาจะรู้สึกเขาไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเขาเคยถูกการดูแลมากเกินไปนะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นเวอร์อันที่4นะคะคือ over involve นะคะ involve นี่หมายถึงการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปดูแลลักษณะอันนี้ก็คล้ายๆกับ over nurture นะคะแต่ over nurture นี่เป็นคำพูดที่เราใช้เรียกความรู้สึกว่าดูแลทนุถนอมมากแต่ over involve นี่บางครั้งมันเป็นความที่เจ้ากี้เจ้าการของแม่พูดง่ายๆนะคะ over involvement เราใช้สำหรับการที่ผู้ปกครองเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการดูแลจัดการจนกระทั่งลูกไม่มีความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความอึดอัดใจเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาไม่มีอิสระเสรีภาพไม่มีขอบเขตที่เป็นตัวของเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เขาเป็นคนที่ในแง่หนึ่งอาจจะอึดอัดแล้วก็เหมือนกับพยายามหนีพ่อแม่ก็ได้เวลาโตเป็นวัยรุ่นพยายามจะหนีแล้วก็ไม่อยากเข้าไปใกล้เพราะว่าไม่งั้นพ่อแม่จะเข้ามายุ่งเรื่องของเขามากเกินไปในอีกแง่หนึ่งเด็กบางคนก็จะรู้สึกว่า
ฉันจัดการตัวเองไม่ได้เพราะว่าการที่พ่อแม่เข้ามาเจ้ากี้เจ้าการตัดสินใจให้ดูแลจัดการทุกสิ่งทุกอย่างมาบงการชีวิตน่ะทำให้มันรู้สึกว่าsense of control หรือความรู้สึกว่าตัวเองจะสามารถควบคุมเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตแม้กระทั่งควบคุมชีวิตของตัวเองให้เป็นแบบที่ตัวเองคิดก็ทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกที่โตขึ้นมาแบบถูก over involved หรือเข้ามามากๆเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าจัดการตัวเองไม่เป็นแล้วบางครั้งในที่สุดก็จะพึ่งพิงคนอื่นจริงๆผลลัพธ์ของ4อันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะคือโตขึ้นมาแล้วเด็กก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอตัดสินใจเองไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็น over indulgence คือตามใจมากไปก็จะแถมมาด้วยความขี้โมโหอารมณ์เสียและเอาแต่ใจตัวเองถ้าเป็น over protect ก็จะรู้สึกขี้กังวลนะคะแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเวอร์แบบไหนก็เป็นเวอร์ที่ไม่ดีทั้งนั้นอยากแนะนำพ่อแม่ให้ลองมาตั้งสติแล้วนึกว่าตกลงฉันเลี้ยงลูกแบบไหนเลี้ยงลูกแบบเวอร์ไปหรือเปล่านะคะแล้วก็พยายามปรับจากเวอร์มากๆเนี่ยให้มันอยู่กลางๆนะคะจริงๆที่เราเลี้ยงเวอร์ๆนี่มันเป็นเพราะว่าเรารักลูกอะค่ะแต่บางครั้งความรักถ้าจัดการไม่ดีก็เป็นความรักที่ไม่ได้เสริมสร้างนะคะทำให้การเติบโตพัฒนาของลูกชะงักไปก็ได้ค่ะเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะเอาแบบพอดีพอดี